อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เวียยิ้มกว้างเลยเบลล่าทำเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านเขาเป็นคนน่ารักเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่นกันสำหรับเวียสกลวัฒน์เพราะว่าเจ้าตัวล่าสุดนะครับได้ออกมาเปิดเผยกับบรรดาสื่อมวลชนว่าณตอนนี้นะครับคิวงานต่างๆที่เคยวางกำหนดการไว้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับได้ถูกเลื่อนตารางออกไปเยอะพอสมควรซึ่งโดยส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกฝ่ายไม่ประมาทช่วยกันระมัดระวังความปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนางเอกสาวคนสนิทนะครับเบลล่าลานีที่มักจะถามไถ่ตนอยู่ตลอดนะครับเรื่องการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันก่อนจะเปิดใจแบบเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่ถึงโมเมนต์สุดน่ารักในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาให้เราฟังด้วยว่าฝ่ายหญิงได้นำเอาลูกโป่งนะครับมามอบเป็นเซอร์ไพรส์ให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวสำหรับเรื่องงานตอนนี้มีผลกระทบบ้างเหมือนกันนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่มีคนมารวมตัวกันเยอะก็ต้องทำการเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีกระแสต่างๆออกมาให้ได้ยินดังนั้นเราก็เลือกที่จะป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายและต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับในช่วงนี้แต่โชคดีมากที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีทริปพักผ่อนที่ต่างประเทศส่วนงานต่างๆที่เคยมีคิวว่าจะต้องเดินทางไปตอนนี้ก็ได้เลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็พยายามติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางก็หวังว่าจะดีขึ้นสำหรับงานละครและการถ่ายรายการณตอนนี้ทุกอย่างยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะทุกคนในกองสุขภาพดีจิตใจดีถามว่าเป็นห่วงเบลล่าลานีไหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้เบียร์ตอบว่าน้องจะเป็นฝ่ายเตือนผมมากกว่าครับคือเขาก็จะถามว่าพกหน้ากากไหมล้างมือหรือเปล่าซึ่งก็โอเคนะส่วนตัวผมเองก็ดูแลตัวเองตามปกติและก็ไม่ประมาทนะฮะแล้วถ้าย้อนกลับไปถามถึงโมเมนต์วันวาเลนไทน์เบลล่ามีเซอร์ไพรส์อะไรมอบให้เราบ้างก็มีลูกโป่งครับน่ารักมากๆขอบคุณมากครับแต่ถ้าถามว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไหมนะฮะก็เซอร์ไพรส์นะครับว่าเขาไม่ได้บอกมาก่อนอยู่ดีๆก็มีลูกโป่งมาวางไว้หน้าบ้านดีใจที่เขาเล็งเห็นความสำคัญในวันต่างๆเขาเป็นคนน่ารักครับส่วนผมให้อะไรน้องก็ไปถามได้นะครับส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกเพราะผมจะถามเขาตลอดว่าอยากได้อะไรเป็นการตามใจครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ